ไปไงมาไงเราเยียดก็มาหาแกแหละทำอะไรอยู่กำลังหาข้อมูลพรบคุ้มรถอะไรอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้วทำไมอยู่ๆก็มาหาข้อมูลเล่าก็หลานฉันน่ะสิขอตังไปต่อพรบมอไซค์ก็เลยอยากรู้พรบที่มันว่าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันบอกนะถ้าให้ตังมันไปต่อพรบสบายใจเดพรหลานฉันก็ทำพรบแล้วเนี่ยมันสบายใจจริงๆนะเนี่ยพูดไปอย่าหาว่าแช่งนะคือถ้าเด็กๆมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับใครเข้าๆเนี่ยพรบเขาก็คุ้มครองทันทีเลยนะถ้าคนขับเจ็บเขาให้ค่ารักษาพยาบาล 30,000 เลยนะถ้าคนซ้อนเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาล 80,000 โอ้โหเยอะจังเลยแล้วถ้าตายล่ะจะได้รับการคุ้มครองไหมเขาก็ช่วยค่าทำศพนะคนขับนี่ก็ 35,000 ส่วนคนซ้อนเนี่ยต้อง 300,000 เนี่ยแล้วนี่ถ้าต้องนอนโรงพยาบาล นะคนขับฝ่ายโทรกับคนซ้อนทั้ง2ฝ่ายจะได้รับค่าชดเชยวันละ200แต่ไม่เกิน20วันนะแต่ฉันก็สอนหลานฉันดีแล้วนะว่าให้เคารพกฎจราจรให้ขับรถอย่างมีมารยาทแล้วมันก็ขับรถช้าอยู่นะนี่ก็ไม่ต้องต่อพรบแล้วใช่ไหมเฮ้ยแต่อุบัติเหตุมันก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวหรอกนะถ้าเราขับดีแล้วอ่ะแต่คนอื่นเขาขับไม่ดีจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วถ้าเกิดเหตุมาแล้วล่ะแล้วถ้าไม่มีพรบเนี่ยเขาปรับเป็นหมื่นเลยนะรู้ละเอียดจังนะ ไม่ให้รู้ละเอียดได้ไงล่ะก็หลานฉันเนี่ยเพิ่งโดนเด็กแว้นที่ไหนชนไม่รู้เนี่ยน่าจะเจ็บเยอะอยู่นอนโรงพยาบาลเสียหลายคืนแม่มันเพิ่งไปรับออกจากโรงพยาบาลเนี่ยได้ค่ารักษาพยาบาลกับค่าชดเชยด้วยเนี่ยก็เพราะมันทำพรบไว้เนี่ยแหละทำไมไม่บอกกันบ้างฉันจะได้ไปเยี่ยมหลานไม่เป็นไรไม่อยากให้ลำบากแล้วฉันก็อยากมาอวดด้วยเนี่ยลูกฉันมันทำประกันชีวิตให้ฉันด้วยฉันก็เลยอยากให้แกทำบ้างเกิดเป็นไรไปเนี่ยคนข้างหลังจะได้ไม่ต้องลำบากเป็นยังไงถ้าดีฉันก็ได้ไปทำบ้างได้ยินมานานละเขาว่าใช้รถหย่อนภาษีด้วยเนี่ยนั่นก็ด้วยมันก็ถือเป็นการออมอย่างนึงนะเราจะได้มีวินัยในการออมด้วยเนี่ยมันก็ได้ผลประโยชน์คืนตามเวลาที่กรมธรรม์เขากำหนดพูดง่ายๆนะฉันก็ได้เงินคืนเยอะฉันเองก็ไม่ค่อยมีตังค์หรอกนะจะให้ทำก็เสียดายเงินเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินนะเราก็ใช้กรมธรรม์ที่ได้ไปกู้เงินเออน่าสนใจแล้วถ้าฉันจะทำประกันชีวิตฉันก็ต้องทำยังไงเนี่ยติดต่อที่ตัวแทนใกล้ๆบ้านนี่ก็ได้เนี่ยเมื่อวานก่อนฉันไปเดินที่ห้างกับหลานฉันเขาก็ติดป้ายโฆษณาเหมือนกันหรือจะทำที่เดียวกับฉันล่ะฉันจะได้ให้ลูกเอาข้อมูลมาให้เออให้ลูกแกเอาเบอร์มาให้เลยเนี่ยเดี๋ยวฉันติดต่อเองเออรีบทำละทำเร็วก็จะคุ้มครองเร็วนี่ก็บ่ายแล้วเดี๋ยวฉันต้องรีบไปทำกับข้าวรับขวัญหลานหน่อยกลับจากโรงพยาบาลทั้งทีคงจะคิดถึงฝีมือยายเออเดินดีๆล่ะทางมันโคกค่ะไม่ต้องห่วงเฮ้ยบอกแล้วทางมันโคกค่ะเออมาเดี๋ยวฉันช่วยไม่เป็นไรฉันมีประกันมีประกันก็ต้องระวังด้วยขอบใจมากเอียดเดินดีๆอีกล่ะเออใส่ใจทำประกันเพราะมันนั้นมีประโยชน์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อตอนที่เราลำบากเจ็บหนักนอนพักรักษาค่ายาเบิกได้80,000ขับรถยนต์เฉี่ยวชนกันตายบอกได้ประกันจ่ายทันควันพ่อแม่ลูกประกันทำประกันทำประกันทำประกันคนทุกคนต้องทำประกัน
ประกันทำประกันทำประกันรอทุกคันต้อง